นะคะ Rabbit DB ค่ะ Rabbit Geek ค่ะใช่ค่ะกับรายการ Behind the Film ไปเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังภายในสโมสร BGPU ของเราค่ะใช่แล้วนะคะได้ข่าวว่าตั้งแต่ EP แรกบีบีกับภัยเข้าไปบุกในส่วนของห้องนักบอลแต่พี่ไม่ได้ไปเคยเข้าไปบ้างเวลาพาแบบว่าไปเยี่ยมชมสนามแต่ไม่ได้ไปเปิดล็อกเกอร์หรือว่าไปล้วงลับขนาดนั้นวันนี้พี่รู้สึกว่าเป็นกระแสมากกับนักบอลนักเตะของเราที่เพิ่งย้ายทีมเข้ามาใช่ไม่ว่าจะเป็นพี่สารัตอยู่เย็นค่ะหรือว่าตูเยสแล้วก็เรียกได้ว่าเราก็เลยนึกถึงในส่วนของแบบว่านักฟุตบอลที่ฝีมือเนี่ยอย่างเขาบอกว่าเอาตูเยสมาเนี่ยก็ต้องประกบคู่กับวิกเตอร์ที่เล่นในส่วนของกองหลังใช่เพราะตัวแบบสูงหนักแน่นมากมาเป็นแบบว่าเซนเตอร์หลังแบบว่าเขาเรียกว่าแบ็คหลังให้กับเรานั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงสารัตที่จะมาเล่นในส่วนของกองกลางเราทำผลการวิจัยออกมาเลยว่าสาวๆเนี่ยอยากเปิดล็อกเกอร์ของใครบ้าง เดี๋ยววันนี้เราจะพาดูข้อค่อนข้างเยอะกว่าเดิมด้วยนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในล็อกเกอร์เลยว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงเราแอบแบบว่าของขวัญให้นิดนึงมีสตาร์ทของพวกเขาด้วยใช่แล้วก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็เขาหยุดกันเราก็เลยไม่หยุดเพื่อที่จะเข้าไปดูใช่ของเขาเรามาดูแบบเราไม่บอกใครไงเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแบบว่าจัดของใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามเราไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเรานะคะก็มาถึงทางเดินตรงนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยและบิดเกิลนะคะหรือว่าแฟนบอลเองเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูในล็อกเกอร์ที่แบบว่าเป็นดาวๆทั้งนั้นเลยนะคะที่แบบว่าติดโผล่มาแล้วเราทำการวิจัยมากันอย่างแบบยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะในล็อกเกอร์เดี๋ยวอย่างที่บอกไปหอมชื่นใจกลิ่นมาดามอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะคะล็อกเกอร์ของเหล่านักเตะนักบอลของเรากันด้วยเรามาเริ่มกันที่นี่เลยสิโรจน์หรือปีโป้นุ่มร่างใหญ่บึกบึนเปิดมาแล้วต้องบอกก่อนว่าเราขออนุญาตหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะในวันนี้ปีโป้สงสัยเป็นคนที่ปากแห้งนะคะนะคะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกก็มีพวกแบบรักษากลิ่นกายซึ่งหมดแล้วเอ้าถ้าเกิดว่าเป็นอันอื่นนี่ตาสิงใช่ไล่ไปเลยมีแมสมีถุงเท้านะคะปีโป้ล่าสุดไปซื้ออะไรมาไหนบอกซิมีเก็บใบเสร็จด้วยแอบคนที่บ้านหรือเปล่าแอบไปซื้อพี่กิ๊กนี่อย่าพูดอะไรกันชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวไม่มีอะไรเลยแหละนี่ก็มีหมดเลยโฟมล้างหน้าครีมเคิร์มนะคะใช่ผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวอย่างอื่นก็อย่าไปแหวกเยอะนะทุกคนกอดด้วยตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกันคุณวิกเตอร์นุ่มคราวของเขาเบอร์ฮะหนุ่มร่างใหญ่คนนี้อีกหนึ่งคนก็ต้องบอกว่ามีสตาร์ทเก็บไว้ใช่สีดำทั้งสองก็มีเสื้อมีกางเกงมีผ้ากันหนูแล้วก็มีพวกครีมพวกใช้อาบน้ำมามาใครดีล่ะที่อยู่ในโผติดอันดับที่สาวๆโหวตมาทำการวิจัยมานี่เลยชาวัตโอ้ my god หรือว่าน้องอินของเรานั่นเองนะคะพ่อหนุ่มหน้ามนคนเดียวนี้แหละได้เปิดออกมาเป็นโอ้เยอะนะคนนี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหรอหรือยังไงเป็นไปได้ค่ะแค่หมอนกับมุ้งแค่นั้นคือมีทุกอย่างได้เป่าผมเสื้อผ้าเยอะมากนะคะก็มีน้ำหอมนะมีแบบกลิ่นกายมีน้ำหอมแบรนด์ดังทั้งนั้นเลยอินว่างๆก็ไม่ใช่ก็ส่งมาทางนี้ได้ไปต่อกันฝั่งนู้นบ้างดีกว่าฝั่งนี้ก็น่าสนใจนะพี่กิ๊กเปิดด้วยคุณประตูของเราคุณประตู Number 1 Number 1 นะกับพี่บอยชัดชัยบลูดบอมเวลาเห็นในสนามไงเวลาแบบเสียงเขาเป็นประมาณนี้นะรักษาประตูก็มีครีมอาบน้ำพี่บอยก็ใช้ชีวิตอยู่นี่เยอะเหมือนกันนะเสื้อผ้าเยอะมากนี่มันถุงมือย่อส่วนหรือเปล่าโดราเอมอนเวลาเขาจะใช้เขาก็ฟึบขึ้นมาไงมีสองข้างไม่หักสตันขนาดนั้นไม่อัศจรรย์ตู้ต่อไปกับคุณสุมัญญาสุมัญญาโอ้จริงเหรอจะเปิดตู้นี้เราต้องวู้อันนี้ไม่ค่อยมีเสื้อผ้ามีผ้าขนหนูพกล่มนี่กล่องอะไรใช้เยอะกล่องเวอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่อันเวตู้นี้สนับสนุนโดยเทรนตู้นี้ต้องบอกว่าเป็นตู้ที่สะอาดนะ
ต้องเรียกว่าสะอาดเลยแหละแล้วเป็นระเบียบมากดูเขาพับถุงเท้าเก็บอย่างดีหรือว่าทีมงานพับเมื่อกี้ไม่ใช่ทีมงานบอกไม่ได้เขาบอกว่าพี่นิวเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือแบบสะอาดอยู่แล้วเหมือนอย่างคราวที่แล้วมาก็สะอาดนะเพราะแอบเปิดพี่นิวไปและนี่คือต้องล้างกันสำหรับขนาดก็ต้องบอกว่าอย่างคราวที่แล้วพี่นิวก็ใช้สำลีให้ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ยังแพงเหมือนเดิมแล้วตกลงซื้อมาฝากอย่างที่บอกให้ซื้อมาฝากพี่เขาเป็นผู้ชายสำอางมากจริงๆทุกคนดูโอ้อย่าหาว่าลื้อเลยนะแต่ก็ลื้อนั่นแหละเฮ้ยนี่เขามีนี่กันหุยกลิ่นนี้ชอบมากชาแนลก่อนใช้ควรทำอะไรไม่รู้รับไม่ทำอะไรถ้าพี่นิวรู้พี่นิวก็ต้องรู้แหละคาดผมพี่นิวหรือเปล่าใช่ไหมถ้าถูกพี่นิวก็มาบอกด้วยนะว่ามันหนูเข้าใจถูกคาดผมหรออ่ะมาคนสุดท้ายกับนะครับยังไม่สุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดใช่เพราะว่าเป็นนี้เราเหลือพระเอกของเราช่วงนี้เลยเพราะว่าพอย้ายมาแล้วก็แสฮือฮามากแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ทำให้มีแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยเข้ามารู้จักทีมของเราใช่ตามจากทีมเก่าของเขาด้วยนั่นก็คือซาร่าพี่ซาร่ายูเย็นนั่นเองนะคะก็คือเขาจะมาตอนเย็นแหละคนเล่นไปเยอะแล้วมุกเนี้ยตอนบ่ายๆไม่มาเขาอยู่เย็นโอเคจบก็ต้องบอกว่าตู้นี้เนี่ยมีน้ำหอมอีกแล้วซึ่งเป็นน้ำหอมที่หนูชอบมากเลยนี่ก็เป็นคลีนซิ่งเหมือนกันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่านักบอลเขาก็ต้องใช้นึกว่ามีแต่พวกเราก็เรียกได้ว่าสารัตเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะมาในเบอร์6ที่เป็นเบอร์ของเบอร์ตำนานน่ะเนาะเบอร์ตำนานนะคะที่เขาใส่อยู่ประจำแล้วจริงๆเราแขวนไว้แล้วแต่เรามอบให้เขาก็ถือว่าของพี่อำนาจแก้วเขียวใช่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยนะคะอ่ะไปที่สุดท้ายจริงๆแล้วนะทุกคนสวัสดีปทุมยูไนเต็ดเขาพูดว่า Hi BG ปทุมยูไนเต็ดปะเต็ดปทุมปทุมระตุมตรุมปทุมใครวีจีประตูยูไนเต็ดเอาหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมไม่พร้อมทันทันอ้าวทางเดี๋ยวนะอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่ค่อยได้มาเขายังเครื่องสำอางอะไรที่สระผมยังไม่มาคือเอาง่ายๆว่าทั้งคู่นี้ถ้าสาวๆอยากดูดิฉันจะออกมาให้ก็คือมีสตาร์ท1คู่ค่ะสีส้มซึ่งบิ๊กไซส์มากเป็นบิ๊กดับเบิ้ลบิ๊กไซส์โอเคน่าเสียดายที่เราไม่มีอะไรให้ลือในส่วนของตู้เย็นนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าเราจะเข้ามาปั่นให้หมดเลยแล้วใช่แต่ต้องบอกว่า EP ต่อไปไม่ใช่สิพาร์ทต่อไปของเรามันเด็ดดวงมากคุณเราจะพาไปที่โรงเท้าสตาร์สำหรับ EP นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ชื่นชมไปพร้อมๆกับพวกเรากันไปแล้วก็ฝากมาติดตาม EP หน้าอย่างที่ BB บอกว่าเราจะพาไปดูรองเท้าสตาร์ทของนักฟุตบอลของเราคือเอาจริงเข้าไปยากมากเป็นห้องส่วนตัวแล้วก็เป็นเหมือนห้องเป็นมีห้องอาบน้ำมีห้องซาวน่าที่แบบลึกเอ็กซ์คลูซีฟเข้าไปอีกซึ่งเรากำลังได้แย้มเข้าไปอาจจะเป็น EP ต่อๆไปเนาะแต่เราต้องบอกว่าอย่างพาร์ทนี้ EP นี้เราอยากให้ทุกคนนะคะติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์และอยากให้เราเนี่ยพาไปที่ไหนยังไงสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยใช่แล้วค่ะสำหรับ EP นี้นะคะขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Exclusive สุดๆเลยพี่กิ๊กเพราะวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกด้วยใช่แล้วนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะรายการของเราสุดพิเศษเรามีสปอนเซอร์เข้าดังนั้นเราก็มีสิทธิพิเศษมามอบให้กับแฟนบอลแฟนคลับแล้วก็แฟนรายการของเราทุกคนด้วยใช่แล้วล่ะค่ะกับโค้ดนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้ข้างล่างนี้แต่ว่าพี่กิ๊กรู้ไหมว่าโค้ดอะไรเป็นโค้ดของโกมึกถูกไหมถูกต้องสำหรับโค้ดโกมึกนะคะทุกคนสามารถเก็บโค้ดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ทีมงานขึ้นตรงนี้ให้เลยนะคะกับรหัส TIFS0BGPU นะคะทุกคนสามารถที่จะกดแคปเวลาที่เข้าไปสั่งซื้อโกมึกนะคะใน Shopee ใช้โค้ดนี้นะคะคุณสามารถที่จะได้ส่วนลดสูงสุดถึง80 บาทเมื่อซื้อ300 บาทอีกด้วยค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมนะแคปเก็บไว้แล้วก็เอาไปใช้ในแอปพลิเคชัน Shopee ได้เลยค่ะใช่แล้วนะคะห้ามพลาดเลยนะคะใครที่บอกว่าเป็นสายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟู้ดมาเนียหรือจะเป็นของหมึกแท้หมึกบดย่างคือมีทุกอย่างให้คุณได้สามารถทานเป็นเหมือนขนมขบเคี้ยวหรือจะทานเป็นอาหารแบบสุขภาพเหมือนฟู้ดมาเนียก็สามารถซื้อได้กับผลิตภัณฑ์จากโกหมึกนั่นเองค่ะ